ครัวลั่นทุ่งปี7เคล็ดไม่ลับกับเอชัยยาครัวลั่นทุ่งปี7เคล็ดไม่ลับกับผมเอชยามิชัยนะครับในช่วงนี้ครับผมมีเกร็ดความรู้คู่บ้านคู่ครัวที่เข้าใจง่ายๆมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมมีวิธีไล่มอดในข้าวมาฝากด้วยข้าวสารเนี่ยนะครับเทคนิคง่ายๆครับที่จะช่วยกำจัดมอดออกไปนั่นก็คือการนำใบมะกรูดกับพริกใส่ไว้ในภาชนะที่เก็บข้าวนะครับหรือว่าถังข้าวของเรานั่นเองนะครับเพราะว่ากลิ่นจากใบมะกรูดแล้วก็พริกเนี่ยจะช่วยไล่มอดออกไปได้นะครับแต่ต้องคอยดูนะครับแล้วก็ต้องคอยเปลี่ยนใบมะกรูดที่แห้งเปลี่ยนพริกด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเน่าถามบอกว่าเฮ้ยแล้วมันไม่เผ็ดหรอข้าวอ่ะซาวสิครับซาวก่อนไปหุงต้องซาวครับนี่แบบนี้เองง่ายๆใช่ไหมไอ้หนูแบบนี้ใช่ไหมบอกคุณผู้ชมว่าใช่ไหมใช่ครับนี่แล้วเราก็คุกๆๆๆไปนะครับแค่นี้เองนะคะคุณผู้ชมทำง่ายๆแบบนี้นะครับลองเอาไปทำกันดูนะครับหลังจากช่วงแล้วเราได้ทำเมนูสุขภาพรสแซ่บส้มตำเมลอนกันไปแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาเข้าครัวทำเมนูสุดแซ่บอีกหนึ่งเมนูรสชาติและหน้าตาจะแซ่บลั่นทุ่งขนาดไหนไปชมกันเลยจ้ากลับมาสู่ช่วงเมนูลั่นทุ่งนะครับอร่อยใช่ไหมล่ะมีพลังมากๆเฮ้ยเมนูนี้อร่อยมากเลยเนาะส้มตำนี่ยังกินกันอยู่เลยบอกเดี๋ยวตำอีกนะครับเอามาถึงเมนูที่2ครับชื่อเมนูว่าแกงส้มเมลอนกุ้งสดค่ะเป๊ะไหมล่ะครับเป๊ะมากเลยนะคะน้องออนนะครับแม่ครัวมือทองของเราอ่ะมาแนะนำส่วนผสมกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะนาวหอมแดงพริกขี้หนูนะครับหรือจะเป็นพริกจินดาก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามีอะไรนะครับในนั้นแล้วก็กะปิครับน้ำมะขามเปียกกุ้งสดนะครับแล้วก็ที่ขาดจะไม่ได้เลยนั่นนะครับก็คือวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของเราเมลอนครับเมลอนเรามาทวนวัตถุดิบและส่วนผสมกันอีกสักทีนะจ๊ะเริ่มจากเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะนาวหอมแดงพริกขี้หนูกะปิน้ำมะขามเปียกกุ้งสดและวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของเมนูนี้ก็คือเมลอนละจ้าขั้นตอนแรกจ้ะน้องออนจ๋าเดี๋ยวเราคงต้องหอมแดงนี่ซอยไหมซอยค่ะซอยใช่ไหมค่ะมีดละคะมีดอยู่นี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวพอก่อนมาโชว์ฝีมือหน่อยสิเราอะไปเรียนมาเนี่ยเร็วอันนี้มันเหมือนคล้ายๆหอมแขกถ้าเป็นหอมแดงธรรมดาบ้านเรามันจะเล็กกว่านี้ใช่ไหมเป็นยังไงอะใหญ่นิดนึงเขาใหญ่เหรอใหญ่นิดนึงพอแล้วโอ้ยค่ะอันค่ะพอแล้วค่ะหัวเดียวแล้วก็เราจะตำพริกก่อนค่ะค่อยใส่หอมขอโทษค่ะรอไว้พริกต้องหั่นไหมคะไม่ต้องหั่นคุณผู้ชมจ๋าสำหรับแกงส้มใช่ไหมใช่แกงส้มนะถ้าเผื่อว่าที่บ้านๆเนี่ยมีเด็กอยู่นะครับแนะนำให้ใช้พริกจินดาก็ได้นะครับแต่ถ้าบ้านไหนที่ชอบเผ็ดพริกขี้หนูสวนลงไปเลยได้ลูกโดดนี้เลยนะคะลงได้เลยแล้วแต่ความชอบของคนบ้านนะครับโอเคจ้ะเชิญจ้ะอันนี้มันจะเป็นแกงส้มแบบของภาคกลางใช่ไหมคะเพราะหนูเป็นคนใต้ไงพี่หนูจะแกงส้มสำหรับหนูในจินตนาการของหนูมันคือแกงเหลืองของคนที่นี่แต่หนูแกงได้หมดใช่ไหมแม่ถ่ายทอดวิชาให้หมดต้องไปเอามาให้หมดนะแม่ทำอาหารอร่อยมากจริงๆเนาะบางทีแบบเราลืมไงเราลืมที่จะเก็บของใช่เขาถึงได้บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้เข้าครัวทำครัวทำแบบหยาบๆนะคะจ้ะตำหยาบๆนะจ๊ะคุณผู้ชมแล้วเราก็ใส่หอมแดงหยาบอย่างเดียวนะจ๊ะไม่ต้องคายแล้วเวลาตำกับครกกับใช้เครื่องปั่นเนี่ยความหอมมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะพี่จริงใช่ไหมเหมือนน้ำมันมันออกแต่ว่าเครื่องปั่นมันจะแบบมันละเอียดแต่ว่ามันไม่หอมไปหมดเหมือนกลิ่นมันก็กระจายไปหมดอะไรแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยหอมแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่กะปิคือตำพอมันเล็กยังไงมันก็พอดีกับสากนั่นแหละคือไม่ต้องตำจนมันละเอียดมากหรอใช่ค่ะตำหยาบๆตำแบบบ้านๆเนี่ยไม่หยาบไม่หยาบโอเคใส่อะไรต่อฮะใส่กะปินะคะกะปิทำไมต้องใส่กะปิมันจะมีกลิ่นมันหอมมันจะทำให้แกงส้มอร่อยอะค่ะเพราะว่าแกงส้มมันต้องใส่กะปิเข้าใจไหมThank you.
ระหว่างที่เรารอน้ำเดือดคุยถึงไลฟ์สไตล์ของน้องกระติบกันดีกว่าค่ะกระติบทำอะไรอยู่บ้างเห็นบอกว่าเพิ่งไปเรียนจากมาจากญี่ปุ่นใช่ค่ะหนูไปทำอะไรไปเรียนแบบว่าเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตในวัยรุ่นของเรายังไม่คุ้มอะค่ะเราก็เลยไปลองหาโอกาสที่เหมือนกับว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเลยหนังสืออย่างเดียวแล้วก็แล้วเราเคยคิดชีวิตวัยรุ่นเราไปตีรันฟันแทงกับใครหรือไม่จริงๆอยากเป็นแบบลิเกอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่เคยโดนลิเกเล่นสักทีก็เลยยังไม่ได้ลองอะไรตรงนี้อะค่ะเขาอยากเล่นลิเกด้วยอยากออกแขนโอ้โหอ่ะมาเล่นได้เลยมาลองเล่นได้เลยมาลองเล่นก็เหมือนแบบมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่าเล่นเลยลิเกเนี่ยเล่นยากนะยากยากต้องร้องเพลงแต่จริงๆต้องบ้าได้ด้วยนะเล่นลิเกนี่อะไรต่อจ๊ะเมลอนค่ะเมลอนเมลอนลงไปเพราะโดยเฉพาะเมลอนจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหอมอยู่แล้วเนาะใช่มันจะหุงเป็นมังย่ากับพัวลั่นทุ่งอะขั้นตอนแรกปรุงด้วยน้ำปลานะจ๊ะน้ำปลาเท่าไหร่จ๊ะน้ำปลาช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็จะใส่แล้วก็ใส่ด้วยน้ำตาลปี๊บแต่จริงมะขามเปียกค่ะมะขามเปียกมะขามเปียกสักเท่าไหร่ดีจ๊ะช้อนหนึ่งนะคะนี่คือโบราณโบราณจริงๆเลยนะที่แกไม่ต้องใส่ช่วงมะขามเปียกเนี่ยนะครับโอเคค่ะกุ้งไหมคะรอให้เดือดแป๊บนึงแล้วค่อยใส่กุ้งนะคะนี่ขอปิดไปสักครู่นะครับรอเดือดสักนิดนึงทำให้กูอยากด้วยสักพักเดียวนะฮะแป๊บเดียวเท่านั้นเองเพราะว่ากุ้งสุกง่ายอยู่แล้วนะจ๊ะใช่ไม่อย่างนั้นมันจะแข็งนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับเพราะว่ามะนาวใส่ขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจากว่าจะได้มันจะได้ความหอมแล้วก็ตัดความขมไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใส่ตอนที่เดือดๆอยู่บางทีมันมีผลเหมือนกันนะใช่ยิ่งถ้าเป็นเม็ดของมันนะคะจะขมปีเลยถ้าเกิดเอาไปตำอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วค่ะนะจ๊ะอุ้ยกุ้งว้าวใส่ปลาทองไหมอ่ะต้องทวนเสร็จแล้วครับเมนูแกงส้มเมลอนกุ้งสดครับและนี่ก็คือเมนูแกงส้มเมลอนกุ้งสดละจ้าเรามาทวนวิธีการทำเมนูนี้กันอีกสักทีนะจ๊ะเริ่มด้วยจุดไฟตั้งน้ำให้ร้อนจากนั้นนำพริกขี้หนูและหอมแดงมาโขลกรวมกันตามด้วยกะปิลงไปโขลกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นตักส่วนผสมลงไปในหม้อที่ตั้งน้ำเตรียมไว้ใส่วัตถุดิบชิ้นเยี่ยมเมลอนลงไปปรุงรสชาติตามต้องการด้วยน้ำปลาใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเกลือน้ำมะขามเปียก wow. จากนั้นใส่กุ้งสดลงไปรอจนส่วนผสมทุกอย่างสุกเข้าที่ดับไฟเติมความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวตักใส่ชามที่เตรียมไว้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูแกงส้มเมลอนกุ้งสดเมนูนี้หอมมากมันหอมนะคะมันมีความกลิ่นของเมลอนแต่ว่าพอมาอยู่ในพริกแกงเนี่ยมันก็ไปด้วยกันของมันได้ดูเลอค่ามากเลยเนาะเฮ้ยมันเข้ากันน่ะหอมมากค่ะก็วันนี้ขอถามความประทับใจก่อนดีกว่ากระติ๊บมาครัวลั่นทุ่งก็ปกติก็เคยเป็นแค่คนดูจากการนี้มาตลอดขอบคุณครับชอบที่ว่าพี่เอเนี่ยแบบเข้าไปหาวัตถุดิบแล้วก็เอามาเล่าเรื่องในแบบของพี่เอเองไม่ว่าจะเป็นการทำเมนูแล้วก็ยังให้ความรู้กับคนอื่นด้วยแบบงานอะไรที่สนุกมากแต่ก็รำคาญพี่ตอนพี่โวยวายเนาะรำคาญนิดนึงล้อเล่นไม่จะบอกว่าแบบว่าคือต่อไปนี้นะคะดารารับเชิญคนอื่นไม่ต้องมาแล้วนะคะเพราะว่าจะจองยาวจองยาวสนุกค่ะสนุกใช่ไหมถามจริงๆสนุกค่ะแต่ขาลุยจริงๆเลยนะวันนี้ดีมากน้องออนด้วยอีกคนนึงนะขอบคุณมากนะแม่ครัวจากครัวอะไรนะลูกครัวอักษรค่ะครัวอักษรอยู่ที่บางว่าบางว่านะครับครัวอักษรนะฮะแวะเวียนมามาทานได้เลยคุยร้านอาหารใหญ่โตมาครับใหญ่มาจอดสบายเลยค่ะนี่แค่เมนูที่เราทำในนี้นะยังอร่อยเลยแล้วผมไปชิมมาแล้วเมนูเขาอร่อยหมดทุกเมนูเลยครับเพราะฉะนั้นผ่านมาแวะเวียนมาได้นะครับพาลูกหลานมาทานกันได้ขอบคุณน้องออนมากนะจ๊ะค่ะ
คุณมากแล้วที่ต้องขอบคุณมากเลยก็คือสถานที่ของเราใช่ค่ะขอบคุณนะคะบางว่าเมลอนนะคะเป็นแบบว่ามีเป็นแหล่งเกษตรเรียนรู้ด้วยใครสามารถถ้าเกิดอยากจะปลูกเมลอนเนี่ยมาถามพี่หน่งได้เลยพี่หน่งจะมีเจ้าของจะบอกวิธีการคือไม่ห่วงความรู้อยู่แล้วเข้าไปใน Facebook ของพี่หน่งก็ได้นะจ๊ะบางว่าเมลอนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะไปหาวัตถุดิบชั้นเยี่ยมเมนูเด็ดชั้นยอดกันที่ไหนเป็นกำลังใจและติดตามผมชยามิชัยพร้อมกับทีมงานครัวลั่นทุ่งด้วยนะครับสัปดาห์นี้และวันนี้เราทั้งหมด3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปลูกยากไหมทุเรียนน่ะไม่ยากค่ะอยู่ที่การดูแลนะคะคือเราดูแลเขานิดนึงคือรดน้ำธรรมดาเนี่ยค่ะต้องพูดกับเขาไหมคะโตออกงามๆนะออกความจริงคุยกับเขาได้ค่ะเออนี่ใช่ไหมคะคุยกันต้องคุยใช่ไหมเห็นไหมอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่ไม่ได้บ้านะนี่ไม่ได้บ้ายิ่งถูยิ่งร้องเพลงยิ่งโตร้องไหนร้องซิสักเพลงโอ้อกสาวชาวสวนหนูทำการแสดงให้เขาดูได้ไหมคะหนูร้องเพลงไม่ได้แค่นี้ได้แต่ว่าอย่ามากกว่านี้อย่ามากกว่านี้นะคะผมไม่ไหวแล้วผมกินก่อนเลยโอ้ยยยเฮ้ยต้นมีดยายาเอาคุณตาแล้วเป็นไรไหมอ่ะวันนี้แขกรับเชิญพิเศษไงคะเป็นสาวหวานจ้าไปแอบมันด้วยนะแอบมันจ้ารูของทุเรียนเนี่ยเขาก็สวยแล้วก็ดูดีจริงรสชาติมันจะต้องอร่อยแน่เลยอะค่ะนะคะเรียมจะทนไม่ไหวแล้วนะแกไปคุณยังไม่รอหน่อยรอคำนี้แหละป้ารอคำที่ป้าจะชวนนี่แหละเราชิมหน่อยแต่จะนี่มินี่ไปเกรงใจจังใช่ไหมแหมป้าต้อยชวนนะเจ้าของสวนชวนก็ต้องทานป้าขอเร็วๆสิคะ